จากกรณีที่นายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก2ปี21เดือนข้อหาพระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติยาเสพติดและคดีทำร้ายร่างกายเพื่อนสนิทของอดีตภรรยาหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมถึงโทษออกมาเป็นจำคุก2ปี21เดือนทำไมไม่พูดว่า3ปี9เดือนอธิบายได้แบบนี้นะคะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะตามกฎหมายแล้ว1เดือนของศาลจะมีแค่30วันไม่มีวันที่28 29 30 31เหมือนปฏิทินที่เราใช้นับวันกันปกตินะคะค่ะส่วน1ปีค่ะจะหมายถึง365วันอันนี้ภาษากฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณโทษของคุณเสกจำคุก2ปี21เดือน2ปีคูณ365วันบวกกับ21เดือนที่คูณ30วันโทษของคุณเสกจะออกมาอยู่ที่ 1,360 วันที่ต้องจำคุกแต่ถ้าคำนวณแบบ3ปี9เดือนแบบที่เราคุ้นเคยในปฏิทินทั่วไป3ปีคูณ365วันและอีก9เดือนคูณ30วันคุณเสกจะต้องรับโทษ 1,365 วันเพราะฉะนั้นคือต้องติดคุกนานขึ้นอีก5วันนะคะอันนี้นักโทษเสียเปรียบนี่ก็เป็นคำอธิบายเรื่องของจำนวนวันที่ออกมาอย่างชัดเจนนะคะส่วนคดีแพ่งค่ะมาตรา 193/3 ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันก็ให้เริ่มต้นนับในขณะที่เริ่มการนั้นนะคะถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกันเว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองก็ตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำงานกันตามประเพณีค่ะ